ผมไม่อยากบอกว่าเราต้องมองแล้วแก้หลักสูตรตลอดเวลาหรือทําหลักสูตรให้มันตรงกับพิซซ่านะมันต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแล้วพิซซ่าเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดไม่ใช่เพราะว่าถ้าคิดแบบแบบกระทรวงไทยหรือคิดแบบมหาวิทยาลัยไทยนะมหาวิทยาลัยแม่งก็ไม่ได้คิดที่อะไรมากเลยนะแม่งก็คิดแค่ว่าตอนนี้มีมาตรฐานโลกอะไรก็หยิบมาเป็นตัวแปรแล้วก็ผลิตเด็กเพื่อจะได้วัดเลตติ้งใช่ไหมแล้วก็แลงกิงอ้าวไอ้หาเขาวัดอย่างนี้อาจารย์มันก็ต้องพับลิชในเวิร์เจอร์เนลเหล่านี้เท่านั้นถูกอปล่า คือแม่งก็คิดตีโจทย์ระยะสั้นหมดเลยอ่ะหรือถ้าเกิดเราเราไม่ไม่ตั้งหลักให้ดีต่อไปหลักสูตรกระทรวงแม่งก็เปลี่ยนให้เท่ากับพิซซ่าซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายหรือป่าว่ามันเป็นแค่แค่พิซซ่ามันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญแต่ว่าเราต้องแม่นก่อนว่าพิซซ่ามันจะไปเชื่อมกับอนาคตของประเทศยังไงไม่ใช่เอาถ้าอย่างนี้เราแม่งตกตามพิซซ่าเอาปีหน้าแม่งแก้หลักสูตรใหม่เขียนตําราใหม่เพื่อให้เด็กแม่งสอบพิซซ่าให้ผ่านเพราะนี่แม่งคือ ถ้าเอาตัวแบบแบบมหาลัยนะแม่งจะคิดแค่นี้จริงๆนะ,ะถ้าเด็กมหาลัยแม่งเดี๋ยวก็มหาลัยแลนกิ้งไม่ดีก็ไปเอาแลนกิ้งมาตั้งแล้วก็ไปแก้โจทย์ตามแลนกิ้งไว้แต่จะผลิตคนที่มีคุณภาพหรือเปล่าแม่งตอบไม่ได้แม่งตอบได้แค่ว่าครูผ่านคุณภาพคอนโทรลของโลกแค่ไหนซึ่งแม่งก็ไม่ได้ตอบว่าแล้วประเทศไทยแม่งจะเป็นที่อะไรต่อไปก็เหมือนพิซซ่าผมคิดว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยไม่งั้นแม่งก็รายงานก็มีคอมเมนต์ทุกปีว่าว่าผลเราแม่งตกต่ำคำถามคือเป้าหมายของประเทศกับ พิซซ่าแม่งพิซซ่าแม่งจะช่วยไงให้เราบรรลุถึงเป้าหมายของประเทศใช่ไหมฮะมันก็เหมือนอ้ที่แม่งมาหาลายแม่งบ้าตัวชี้วัดกันเนี่ยแม่งวัดเสร็จแล้วประเทศไทยแม่งจะไปไหนวะ